บรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องนักสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกๆ นะครับจะมาแก้ไขปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องครีมที่เป็นเครื่องมือประจำบ้านมีหลากหลายรูปแบบใช้ยังไงกันบ้างมาดูกันครับครีมเป็นเครื่องมือจับยึดชนิดหนึ่งใช้สำหรับการจับชิ้นงานเพื่อทำงานใดๆให้ติดกันหรือดึงชิ้นงานนอกจากนั้นยังใช้จับบีบดัดตัดครีมแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะทางและมีรูปร่างโครงสร้างที่ต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานครีมตัดข้างนะครับหรือครีมปากจระเข้สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับมีคมด้านข้างนะครับและสามารถจับชิ้นงานได้ในตัวเดียวกันนะครับครีมปากแหลมหรือปากจิ้งจกนะครับมีลักษณะเรียวแหลมนะครับใช้จับโลหะแบนหรือสายไฟนะครับใช้งานในลักษณะที่แคบนะครับหรืองานไฟฟ้าครีมปากขยายนะครับจะมีลักษณะโค้งมนนะครับสามารถปรับกว้างหรือแคบได้นะครับเหมาะกับการจับชิ้นงานที่มีลักษณะขนาดใหญ่และกลมนะครับเช่นท่อน้ำครีมปากนกแก้วนะครับหรือครีมตัดใช้สำหรับงานตัดโดยเฉพาะนะครับใช้สำหรับตัดลวดตัดเหล็กนะครับครีมล็อกนะครับใช้สำหรับจับน็อตหรือชิ้นงานนะครับเพื่อป้องกันการหมุนหรือเลื่อนนะครับของตัวชิ้นงานสามารถปรับกว้างหรือแคบได้นะครับและสามารถล็อกเพื่อป้องกันชิ้นงานขยับหรือเลื่อนได้นะครับตัวนี้สามารถใช้จับชิ้นงานที่ต้องการแน่นมากๆนะครับเช่นท่อแอร์เป็นต้นจะเห็นได้ว่าครีมมีหลากหลายชนิดหลายรูปแบบนะครับสามารถเลือกซื้อครีมดีๆได้ที่แอปน็อกๆนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะครับสามารถเข้ามาหาช่างทุกหมวดทุกประเภทงานได้ที่น็อกๆนะครับเราก็มีให้บริการวันนี้ไปก่อนนะครับน็อกๆแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสวัสดีครับน็อกๆ